Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอาทิตย์ที่10กันยายน2023 Series ถึงเวลาเริ่มต้นใหม่วันที่3คิดถึงชีวิตให้รอบคอบในพระธรรมฮักไกบทที่1ข้อที่7พระยาเวจอมทัพตรัสดังนี้ว่าจงพิจารณาดูความเป็นอยู่ของพวกเจ้าในตอนต้นของพระธรรมฮักไกพระเจ้าได้ทรงใช้เวลาช่วงนี้เพื่อย้ำถึงสิ่งที่พระองค์ทรงต้องการจะตรัสกับอิสราเอลให้เราใช้เวลาสักครู่ลงมือทำในสิ่งที่ข้อพระคัมภีร์ตอนนี้กำลังเรียกให้เราทำนั่นคือการใคร่ควรชีวิตของเราและขณะที่เรากำลังใคร่ควรอย่างจริงจังและคิดอย่างรอบคอบลองถามตัวเองว่าเราจะเริ่มต้นให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งในทุกพื้นที่ชีวิตของเราได้อย่างไรบ้างในพระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อที่31ถึงข้อที่34เหตุฉะนั้นอยากกระวนกระวายและกล่าวว่าจะเอาอะไรกินหรือจะเอาอะไรดื่มหรือจะเอาอะไรนุ่งห่มเพราะว่าบรรดาคนต่างชาติแสวงหาสิ่งทั้งปวงนี้แต่ว่าพระบิดาของพวกท่านผู้สถิตในสวรรค์ทรงทราบแล้วว่าท่านต้องการสิ่งทั้งปวงนี้แต่พวกท่านจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงนี้ให้เพราะฉะนั้นอย่ากระวนกระวายถึงวันพรุ่งนี้เพราะว่าพรุ่งนี้ก็มีเรื่องกระวนกระวายของมันเองแต่ละวันก็มีทุกพออยู่แล้วเมื่อเราอ่านพระวจนะของพระเยซูในวันนี้ลองนึกถึงวิธีที่เราพยายามตอบสนองความต้องการของตัวเองโดยปราศจากพระเจ้าลองค่อยๆใช้เวลาใคร่ควรว่ามีแง่มุมใดบ้างที่ความพยายามของเรานำไปสู่การประสบผลสำเร็จและมีแง่มุมใดบ้างที่ความพยายามทำให้เรารู้สึกว่างเปล่าสิ่งที่เราต้องใคร่ควรวันนี้นะคะมีสิ่งใดบ้างที่เราต้องการจากส่วนลึกที่สุดของหัวใจเราจะเชื่อวางใจพระเจ้าในเรื่องดังกล่าวมากพอจนหันจากการสร้างอาณาจักรของเรามาสู่การสร้างอาณาจักรของพระองค์ได้หรือไม่ให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะพระเจ้าที่รักเราขอบคุณพระองค์ที่ทรงเป็นกำลังของเราเรารู้ว่าทุกสิ่งนั้นเปล่าประโยชน์เมื่อปราศจากพระองค์ขออย่าให้เราพึ่งพากำลังและความสามารถของเราเองขอทรงช่วยเราให้เลิกจดจ่ออยู่ที่การสร้างอาณาจักรของเราเองแต่เราอยากเป็นคนที่ยอมให้พระเจ้าใช้เพื่อสร้างอาณาจักรของพระองค์บนโลกนี้ขอสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงครอบครองทุกสิ่งเราอธิษฐานต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะ